สวัสดีค่ะนี่คือเมืองซินเจิ้งของนครเจิ้งโจวมณฑลเหอหนาน,นประเทศจีนเมืองที่เสด็จพระราชสมภพของเฉยียนหยวนหวงตี้หรือจกักรพรรดิเหลืองวันนี้11เมษาย,ยน2567วันขึ้น3ามค่ำเดือน3ตามปฏิทินจีนชาวจีนทั่วโลกจะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของพิธีถวายสากักการะปัรพะปรุษ ในเมืองที่จกักรพรรดิเหลืองสเสด็จพระราชสมภพเหลืองเป็นปัรพบรุษของประชาชาติจีนเมืองซินเจิ้งเป็นสถานที่สเสด็จพระราชสมภพพัฒนาสังคมและสร้างเมืองหลวงของพระองค์พิธีถวายสาการะจกักรพรรดิเหลืองเป็นพิธีดั้งเดิมของประชาชาติจีนที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้หัวข้อของพิธีในปีนี้คือ รากเดียวกันปัมพับรุษเดียวกันต้องกำเนิดเดียวกันสันติภาพปรองดองและสามัคคีพิธีถวายสการะปัมพับรุษมีพิธีกรรมหลัก9พิธีกรรมที่ได้รับการรับรองจากโครงการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนได้แก่การยิงปืนสลุดการวางกระเช้าดอกไม้การชาระมือและหวังทูบการถวายสกกา การท่องบทสวดการร้องเพลงสรรเสริมบารมีการบรรเลงดนตรีและเต้นรำการอธิษฐานเพื่อชาติจีนขอให้มีความกลุมกลืนก,กันทั้งฟ้าดินและมนุษย์พิธีถวายสักการะของปีนี้มีผู้ร่วมงานประมาณห้าพังคนซึ่งรวมถึงตัวแทนจากแวดวงต่างๆในประเทศจีนตัวแทนชาวจีนพ้นทะเลจากฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันและตัวแทนชาวจีนจากทั่วโลก ปีนี้การถวายสัการะบรรพ็ุรุษทางออนไลน์ยังคงจัดขึ้นในเวลาเดียวกันปีนี้เป็นปีที่5ของการจัดถวายสัการะบรรพ็ญบุษออนไลน์และเป็นปีมังกรแพลตฟอร์มการถวายสัการะบรรพ็ญบุษออนไลน์ของท่โลกได้รวมเอาองค์ประกอบของมังกรจีนผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI, VR และ AR เข้าไว้ด้วยกัน พิธีถวายสักการะปับรรพบุรุษในปีนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมบางอย่างอีกด้วยอย่างเช่นแต่เพิ่มการเปิดม่านจากักรพรรดิเหลืองและมีมังกรยักษ์ยาว75เมตรเหอะขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเฉลมิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาจีนใหม่เมื่อกว่า5,000ปีก่อนจกักรพรรดิเหลืองได้ส่งรวบรวมชนเผ่าต่างๆและพัฒนาการผลิตในสินเจิง้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอรารยธรรมจีนในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาวัฒนธรรมขวางตี้หรือจักรพัิเหลืองได้ผสมผสานเข้าสู่สายเลือดของประชาชาติจีนอย่างลึกซึง้งพิธีถวยายสักการะปัมพบปุรุครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับชาวจีนทั่วโลกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของจักรพัิเหลืองผู้ทรงเป็นป,ปัมพบุรุของประชาชาติจีนและขอพรให้มาตุภูมิ จเจริญรุ่ง,งเรืองในอนาคต